สวัสดีครับวันนี้ผมตอนแรกว่าจะแกะกระโหลกครับมาทำความสะอาดเนาะวิ่งมาได้2,000 โลแล้วนะผมก็จะมาตรวจเช็คแต่ดันหายตัวล็อกไม่เจอนะไม่รู้ไปเก็บไปไหนก็เลยคงยังไม่ถอดมาล้างแล้วกันก็ยังไม่เป็นลุงไม่เป็นอะไรเลยนะก็งั้นเดี๋ยววันนี้มาแกะชุดหน้าทำความสะอาดนะแค่นั้นแล้วก็ผมเปลี่ยนเม็ดใส่เม็ดเบาลองขี่ดูบ้างเนาะซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยก็จะเป็นเท่าไหร่16 กับ 17มั้งอย่างละ3 เม็ดเนาะเคยใส่ไปรอบนึงนะแต่ก็ดื่มฟิลลิ่งมันไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับมาใส่อีก1 ครั้งนะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยแบบแรกนะก่อนจะถอดชุดหน้าบอกทุกครั้งนะก่อนจะถอดเราจะบอกทุกครั้งเลยว่าให้บีบสายพานก่อนบีบให้ชุดหลังเนี่ยมันดิบหนีบสายพานไหมแล้วเดี๋ยวมาถอดชุดนี้กันเบอร์น่าจะเบอร์14นี่บอกสักครู่3 โอเค 14ไม่รู้บังแสงก่อนนะต้องขยับแสงนิดนึงไม่รู้นะคือไม่รู้ว่าต้องตั้งอะไรยังไงนะกดมั่วไปเรื่อยมันจะออกแล้วโอเคว้าวดูแล้วน่าชามนะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องมาพิจารณานะไม่รู้เกิดจากอะไรมีสนิมตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ถ้าอนาคือถ้าเราไม่ค่อยแกะบ่อยนะโอกาสที่สนิมจะไปติดกับด้านในนะเป็นไปได้ไหมเนี่ยนี่มีสนิมด้วยเนี่ยต้องแกะมาดูบ้างนะมีวิเคราะห์ดูด้านหน้านะมันอะไรเลอะๆตรงนี้มั้งเนี่ยไม่รู้นะโฟกัสแบบรู้อะไรเลอะๆเนี่ยดังเนี่ยสายสองสิมีอะไรเล่นๆอ่ะเช็ดออกได้เหมือนคราบน้ำมันเลยเฮ้ยมาจากไหนชามเราก็ขึ้นไม่สุดนะก็บนยังดำๆแต่ยังขึ้นไม่สุดเลยถึงว่าวิ่งได้อยู่145-150แต่ก็ยังโอเคฝุ่นข้างในนี่เยอะมากเลยนะเต็มมือนะโอ้ฝุ่นไปเอาอะไรมาลองฝุ่นมหาศาลในนี้ฝุ่นมหาศาลแล้วเราไปส่องดูกับด้านในกันดีกว่าว่าน้ำมันมันมีข้ามน้ำมันมาได้ยังไงดูสิน้ำมันมายังไงเนาะมีไหมเนาะน้ำมันมีข้ามน้ำมันไหมผมเข้าไปดูสิก็ไม่เห็นนะแห้งนะผมเข้าไปดูใกล้เก่งแห้งนะโอเคคงเป็นตอนที่ผมเอาไอโอเมก้าชุบตรงก้านมาแน่เลยนะไอตัวก้านเนี้ยครับโอ้โหเนี่ยผมจะเอาโอเมก้าทาบางๆเลยนะตัวแท่งเนี้ย
กันมันติดกับตัวชามนะโอเคเดี๋ยวไปเอาอะไรมาทำความสะอาดมันเริ่มแล้วนี่ครับอุปกรณ์ทำความสะอาดเห็นไหมเอ่ยฮะออร์แกนิกด้วยนะนี่ฮะยี่ห้อนี้เลยแนะนำ ไม่ใช่นะนี่ของลูกอันนี้แหละมาทำความสะอาดวัสดุออร์แกนิกนี่เราเช็ดเม็ดเลยเนี่ยถึงจะเช็ดเม็ดนะอันนี้เม็ด16กรัมนะครับนี่ฮะเห็นป่ะโอ้ยโดนกล้องนี่ฮะนี่16กรัมนะเช็ดเองไว้ก่อนวันนี้ก็เพิ่งล้างรถนะไม่ได้ล้างมาสักนานก็ได้เลิกล้างรถแล้วแหละโอเคโอ๊ยทำไมโดนเลยวะกล้องเดี๋ยวมาดูนะมาดูนะฮะมั่วแล้วเนี่ยนี่เม็ดนี้19กรัมนะก่อนมันเคยเป็น21นะเจาะให้มันเหลือ19เดี๋ยวไม่ใส่ใส่ไปแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนนะจะเป็นการขับแบบจี๊ดจ๊าดอันนี้จะเป็นเม็ดแท้นะครับจากศูนย์เม็ดแท้แพงนะชุดละตั้ง 2,000 กว่าบาทใช่มั้ยวะใช่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 นะผมไม่ทันกันแต่รู้ว่าของแท้แพงเดี๋ยวเยอะเลยวะเราเลือกเม็ด17นะ17กรัมจะสีขาวๆหน่อยนี่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะจำได้จำได้อีกอันนึงนี่ฮะมีอยู่3เม็ดแล้วก็จะใส่นี้3เม็ดนี่แล้วก็อันนี้3เม็ดก็คือ17กับ16ประมาณนั้นยางก็3เม็ดก่อนใส่ก็แยกไว้ก่อนเอาชิ้นเหลือเก็บก็มีเม็ดพวกนี้19กรัมที่เหลือเป็น19กรัมหมดเลยเก็บใหม่เม็ดก็ใส่กลับไปกลับมาแล้วแต่อารมณ์อยากซิ่งไม่อยากซิ่งมานั้นนะต่อไปก็ทำความสะอาดนะครับนี่ฮะโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นเลยมาดูสิไฟมาดูเอาไฟมาดูสิเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะขอขยับไฟนิดนึงนี่ฮะก็โอ้โหฝุ่นครับจับเป็นนิ้วดำเลยมันก็จะใช้ผ้าออร์แกนิกแล้วนะโอ้โหมีซับฝุ่นได้อย่างดีเอามาเช็ดเลยทีละชิ้นนี่เช็ดอย่างละเอียดไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะมันมีอายุของมันถ้าถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะไอ้ตัวเนี้ยตัวบุดรองน่ะหลวมมากก็ไม่ดีฟิตมากก็ไม่ดีนะ KAB คืออะไรไม่รู้ย่อมาจากอะไรเห็นไหมนี่ KAB คืออะไรไม่รู้ตามนะเช็ดครับนี่ครับให้ดูครับสนิมเห็นไหมมีคราบสนิมแล้วนะที่มันติดแข็งจะไม่ค่อยได้ถอดออกมาดูนะเนี่ยมีสนิมด้วยอ่ะไม่รู้มันได้ไงนะโอเคต่อไปเราจะไม่เทฝุ่นออกมานะอุบานเต็มพื้นแล้วเนี่ยโอ้โหเช็ดยังไงวะเนี่ยครับออร์แกนิกถึงใหม่นะออร์แกนิกโอเคถ้าจะตูดเด็กนั่นเองขัดๆถูๆเข้าไปนี่อยากจะเอาน้ำฉีดจังเลยนี่อยากจะเคาะมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เคาะเดี๋ยวต้องกางผ้าก่อนงั้นเลอะแน่บานกางผ้าพร้อมเต็มเลยเห็นไหมโอ้โหมันเพียบ
ช็ดเท่าที่ฉันทำได้เนาะผมไม่ได้เช็ดอะไรมากมายเดี๋ยวครั้งหน้าหรือจะใช้น้ำยาล้างนะครับวันนี้น้ำยาไม่มีหมดเดี๋ยวต้องไปเอาผมจะใช้น้ำยาล้างผ้าเบรกล้างคัทและพวกนั้นนะที่เป็นสเปรย์ล้างนะเอามาล้างก็จะใช้ได้เหมือนกันโอเคหนูเอี่ยมได้แค่นี้แหละเช็ดให้หมดตรงกลางนี่เดี๋ยวต้องทาน้ำมันด้วยนะกันติดผมทำหน้าฝุ่นมันจะมีเศษคราบน้ำมันนิดหน่อยเดี๋ยวผมอยากจะซื้อแท่นกึ่งนักยังเลยจะกึ่งให้สวยนะนี่ใช้ตะไบเอานะมันจะกดได้ยังไม่เยอะถ้าผมมีที่กึ่งนะผมจะกึ่งให้สวยเลยเนี่ยอยากซื้อจังเลยแต่เดี๋ยวรอก่อนยังไม่มีโกดังเก็บเลยนะไม่มีที่จะเก็บสมบัติแล้วนะชามบีบสดกี่มิลหรือต้องเอาเวอร์เนียร์มาวัดนะจะได้รู้ระยะจริงๆเนี่ยผมว่ากึ่งได้อีกเป็นมิลอะถ้าผมกึ่งลงไปสักมิลนึงนะจะสวยมากเลยเนี่ยชามจะบีบได้สุดเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยซื้อตัวกึ่งน้อยๆนะซื้อเพื่อนเลยบูธนี่ก็จะมีคราบนะผมยางน้ำมันไว้ก็จะเป็นคราบดำๆเพราะตรงนี้มันจะต้องหมุนตลอดนะหมุนหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เห็นเราทำไว้กันติดนะโอกาสที่ตัวนี้มันจะเข้าไปติดในตัวนี้ถ้ามันไม่ค่อยได้เอาออกนะมันมีโอกาสตายอยู่อย่างนี้เลยนะติดตายเลยนะงั้นเราก็เอาอะไรชะลอไปนิดนึงผมก็จะใช้โอเมก้านะผมจะใช้นิดเดียวอ่ะนิดเดียวแค่แบบพอนั่นได้ผมรู้สึกว่ามันก็พอเนี่ยใช้โอเมก้า909นะเราจะใช้แบบเนี่ยเศษที่ฝาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วแตะปลายนิ้วเลยนิดเดียวชะลอไว้ครับเพราะว่าถ้าเยอะเดี๋ยวมันไปขึ้นชามแล้วไปโดนสายพานมันจะลื่นนะชะลอไว้เนี่ยแค่อย่างนี้แหละต้องใส่ลงไปกันไว้กันมันติดกันอย่างเดียวไม่มีอะไรมากที่อ๋อเพราะเราแกะซีนยางตัวนี้ออกเนาะน้ำมันมันเลยขึ้นมานี่ได้ทุกทีจะมีซีนยางตรงนี้นะตัวนี้ออกแกะออกเพื่อให้ชามันเข้าไปที่คิดอยู่เดิมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยอาจจะเยอะไปนะจริงถ้าใส่เยอะไปก็ไม่ดีอันนี้อาจจะเยอะไปเดี๋ยวเราถูเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ้าเช็ดออกหน่อยตอนนี้เราไม่เช็ดนะเราก็มาเช็ดที่ตัวแกนนะครับผ้าเนี่ยเช็ดออกหน่อยถ้ามันเยอะไปมันไม่ดีโอเคพอจับไว้มันลื่นๆพอแล้วอย่าให้มันเยิ้มเช็ดออกโอเคประมาณนี้เพื่อเป็นการรักษาเนาะโอเมก้าตอนมันเย็นๆมันจะหนืดๆร้อนแล้วมันเดี๋ยวมันจะลื่นเองมันจะเยิ้มออกมาค่ะโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวต้องนี่ครับชุบๆลงไปเช็ดในนี้กันก่อนนี่นี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เพราะว่าทำในบ้านเลอะเลอะพื้นไปหมดแล้วไม่เสียดายชุดหลังมันแกะไม่ได้เดี๋ยวไว้คราวหน้านะเรามาดูประกอบกันดีกว่าโอเคอันดับแรกก็เช่นเคยนะเรามาเรียงเม็ดกันก่อนต้องดูก่อนเดี๋ยวเรามาเรียงเม็ดกันก่อนไม่ทันอ่ะอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเรียงเม็ดกันก่อนเนาะลื่นนะสมูทเลยเนี่ยมันจะหนืดโอเมก้านิดหน่อยมันติดเราก็จะมีเม็ดนี่นะสีทองกับสีเงินนี่สีทองกลมกล้องนิดนึงนี่ฮะสีทองสีเงินอันนี้16กรัมอันนี้17กรัมโอเคมาไล่กันเลยประมาณกับพื้นเลย
นี่มันเป็นใกล้ๆก็สีทองแล้วกัน16กรัมเอาทางไหนดีใส่ช่องนี้นะช่องซ้ายมือซ้ายมือผมนะก็สองข้างมันเหมือนกันเลยข้างนี้ดูตัววงเล็กกว่านะข้างนี้มันจะใหญ่กว่าหน่อยแต่ว่าข้างนี้เป็นตัวเก็บเสียงนะใส่ไปให้ชิดอยู่กับด้านในครับมันจริงๆมันใส่ได้เลยมันดูเหมือนจะเท่ากันเลยเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะใส่ไปโชว์นิดเดียวจริงรู้สึกมันเท่ากันเลยใส่ลงไปโชว์ออกไป17กรัมยังมีสองด้านมันก็ใกล้เคียงกันเนาะเอาด้านที่เล็กที่สุดแล้วกันเอาเข้าด้านในฮะเอาให้อยู่ตรงกลางช่วยนี่ด้านนี้เลยช่วยดูสังเกตนะด้านนี้จะดำเพราะผมใส่แต่ด้านนั้นด้านในและด้านนี้จะอยู่ด้านนอกไม่ค่อยดำก็ดำนั้นนี่เรียบร้อยใส่นี้เสร็จก็นี่เลยซูมเอาต์นะฮะมีคิมบอลนี่มันดีจริงๆว่ะใช่ถูกไหมดีอ่ะถูกแล้วพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปใส่น้ำมันเลยนะประมาณนี้ดูความสะอาดเรียบร้อยเนาะใช้ได้ครับก็ใส่ลงไปนี่ตามล็อกมันเลยน่าได้ละน่าเรียบร้อยมันใส่เข้าไปในตัวล็อกดูนะตามขึ้นมาฮะชัวร์ไฟหน่อยสูงไปนิดนึงโอเคใส่เข้าไปเดี๋ยวนะชั้นหน้าชั้นหน้าก็ดูสะอาดดีนะสะอาดดีก็ใช่ได้ทีนี้ก็การมันมีคราบน้ำมันอ๋อนี่ไงมือเรามีน้ำมันนะครับเช็ดออกให้ดีอย่าให้มีคราบน้ำมันมันจะไม่ดีฮะต้องแห้งต้องแห้งอ่ะยิ่งเช็ดยิ่งเละว่ะยิ่งเช็ดยิ่งเละโอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ใส่พานใส่กระป๋องนะแล้วก็บีบใส่พานไว้ครับเอาอยู่ตรงนี้ก็ใส่กระป๋องมาร์คไม่ต้องสนใจไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันไงใส่เรียบร้อยมาใส่แกนแล้วแล้วส่งไปเข้าไปใกล้ๆหน่อยลองบีบใส่พันไว้นะใส่แกนรับไว้หมุนหมุนไม่ต้องปล่อยนะครับบล็อกเข้าไปแน่นฮะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จอันนี้ก็คงเท่านี้แหละประกอบก็ดูกันแบบเงียบๆไปเนาะจะไม่พูดอะไรแหละทำเป็นสไตล์แบบเรียกว่าสไตล์อะไรที่ทำแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆอ่ะโอเคนั่นแหละแล้วเดี๋ยวใส่แล้วเป็นยังไงวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปกันคลิปตอนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะอ่ะดูกันไปดูยาว